สวัสดีค่ะทรายค่ะไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้หน้ามันจะหามาเพราะว่ามันไม่มีคิ้วก็เดี๋ยวจะมาเขียนคิ้วให้ชมกันนะคะคือคนถามเรื่อง how to คิ้วเข้ามาเยอะมากและจะบอกว่าเป็นผู้หญิงที่มี how to คิ้วเยอะมากจริงๆทรายทำ how to คิ้วมาประมาณ7-8 how to แล้วมีทั้งแบบภาพนิ่งทั้งแบบวิดีโอและทุกคนก็ยังถามมาอยู่คือจริงๆลองเข้า Google นะคะแล้วก็เซิร์ชว่าหมูน้อย MHUNOIII นะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าเขียนคิ้วเลยมันจะเจอ how to ออกมาเยอะมากแต่ก็เนาะใส่จริงๆใส่ก็เป็นคนเขียนคิ้วในแบบเดียวนะแต่ก็ในเมื่อยังอยากจะเห็นกันอยู่นะคะก็จะอัด How to คิ้วมาให้ชมกันอีกคือรอบนี้ที่จะมาถ่าย How to คิ้วอีกเพราะว่าได้เจอที่เขียนคิ้วที่แบบรู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันโดนแล้วก็มันจี๊ดมากนะคะนั่นก็คือสิ่งนี้ Cos Look นะคะตัว Slim Brow Pencil นะคะสีน้ำตาลอ่อนชื่อสีคาราเมลนะคะนี่คือสีที่สายใช้อยู่เขามีอยู่3สีนะจะมีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นดำน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลอ่อนแต่คือใช้เนี่ยแหละค่ะสีคาราเมลมันจะเป็นสีน้ำตาลที่แบบไม่ถามว่าอ่อนมากไหมก็ไม่ได้อ่อนนะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยค่ะสีจริงๆจะออกเป็นโทนน้ำตาลติดแดงนิดๆนิดๆไม่เยอะแต่ว่า ขอโทษทีนะคะไม่ค่อยสบายแต่ว่ามันจะเข้ากับสีผมใสซึ่งตอนนี้มันเป็นออกน้ำตาลไงก็เลยรู้สึกว่าอินกับสิ่งนี้มากข้อดีของมันคือมันเขียนง่ายมากค่ะลักษณะนะคะมันจะเป็นหัวเล็กแบบเนี้ยแล้วก็ใช้การหมุนหมุนเอาไม่ต้องเหลาไม่ต้องอะไรใดๆนะคะลักษณะที่เป็นหัวเล็กมันจะทำให้เราลากเส้นเก็บรายละเอียดได้ดูคมดูเนี้ยป่ะคะแล้วอีกด้านนึงก็คือมีแปรงมาให้แบบนี้เป็นแปรงหัวที่เอาไว้ปัดนะคะเฮ้ยดีงามมากจริงๆไม่โมละเริ่มเขียนกันเดี๋ยวจริงๆก็เขียนอยู่แบบเดียวนะใส่จะค่อนข้างเขียนคิ้วค่อนข้างตรงแต่ก็ไม่ได้ตรงมากก็ยังมีความโก่งอยู่ค่ะอ่ะเริ่มแล้วนะจ๊ะเวลาเขียนนะคะใส่จะเริ่มที่หางก่อนการเขียนคิ้วให้ดูไม่ดุเนี่ยก็คือให้หางมันเข้มกว่าหัวถ้าอยากเขียนคิ้วให้สวยบอกเลยกันคิ้วให้สวยก่อนแล้วมันจะง่ายมากเพราะว่าเราก็จะเขียนไปตามโครงคิ้วอะค่ะจะเห็นว่าเห็นป่าวว่าใส่ปัดทุกอย่างไปทางเดียวใส่จะไม่ถูไปถูมาการถูไปถูมามันจะทำให้ดินสอเขียนคิ้วเกาะกันเป็นก้อนๆเป็นคราบๆอะค่ะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆฝนเข้ามาทางหัวคิ้วส่วนตรงหัวคิ้วก็จะเริ่มทิ้งน้ำหนักมือเบาลงนะหัวคิ้วตรงตรงตรงชัวร์เสร็จแล้วใช้แปรงนะคะค่อยๆเกลี่ยตรงหัวคิ้วให้มันฟุ้งๆแล้วก็ปัดไอ้ส่วนเกินที่เราเขียนแบบมันก็ต้องมีคราบบ้างถ้าเราเขียนถูกไปถูกมานะข้อดีคือแปรงได้เนี่ยมันปัดเก็บได้ดีมากอ่ะคือเก็บส่วนเกินของดินสอเขียนคิ้วได้สวยงามมากจริงตรงไหนที่ยังดูไม่เต็มก็ถมเพิ่มไปแล้วก็เล็งเอาค่ะว่าได้คิ้วในแบบที่ต้องการแล้วหรือยังการเขียนคิ้วมันง่ายมากจริงๆนะคะคือกันให้ได้ก่อนกันให้มันสวยก่อนแล้วกันจริงๆไม่ต้องไปหาร้านกันหรอกนะกันเองนี่แหละยังไงก็ถูกใจกว่าค่ะการเริ่มจากแต่น้อยก่อนไม่พอแล้วเดี๋ยวเราค่อยกันเพิ่มอ่ะเสร็จแล้วในส่วนของหัวคิ้วนะคะใครจะเบลนให้มันซอฟต์ลงด้วยการใช้แบบฝุ่นนะคะถ้าตอนนี้ผมสีออกน้ำตาลแดงแบบนี้นะใครจะใช้เนี่ยในพาเลต Naked One ก็ยังเป็นอันแรกที่ใช้อยู่และเยินมากจริงนะคะมันคือช่องสีนี้นะคะชื่อสี Naked เลยนะคะจะเป็นน้ำตาลอ่อนที่ดูนัวๆแล้วก็มาเบลนหัวคิ้วได้สวยงามมากก็จะใช้คู่กับแปรงปลายตัดแบบนี้พูดทุกคลิปนะคะแปรงปลายตัดนี้ก็จะเป็นแปรงปลายตัดของ Etude House ค่ะอันไม่กี่บาทอะใส่จะรอซื้อตอนที่มันเซลล์ 50% นั่นแหละแล้วก็ซื้อตุนเก็บไว้หลายๆอันหน่อยก็แปรงปลายตัดนะคะแตะเลยเสร็จแล้วก็มาเบลนตรงหัวคิ้วหัวคิ้วที่อ่อนกว่ามันจะทำให้แบบคิ้วเราดูซอฟอะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคือง่ายมากจริงๆเขียนคิ้วแล้วก็เนี่ยเอานิ้วแบบแตะให้มันดูฟุ้งๆหน่อยไม่ต้องให้มันดูคมจริงจังมากนะคือชีวิตก็เขียนคิ้วอยู่แบบเดียวแล้วทุกคนก็แบบขอ how to คิ้วค่ะก็ทำเหมือนเดิมแต่นี้ถือว่ามาอวดไอเทมลูกรักอันใหม่ละกันเนาะไอเทมนี้นะคะลูกรัก
อันใหม่ใช้หมดไปแล้วข้อเสียของมันนะคือมันหมดไวมากหรือว่าเพราะเราไม่มีคิวมันก็เลยเขียนหมดไวอ่ะทีนี้ ได้คิวแล้วเราก็มาเฉดดั้งอันนิดนึงไซจะใช้อันที่เขียนหัวคิวเนี่ยแหละในการเฉดนะคะโดยใช้ไซถนัดใช้แป้งแบบเนี้ยแต่ถ้าเราใช้แป้งหัวเล็กนะมันจะไลท์ได้เป็นแบบคมๆแต่ไซชอบให้มันดูฟุ้งๆก็จะใช้หัวใหญ่หน่อยก็แตะมาจากหัวคิวอะค่ะแล้วก็ปัดลงมาการที่ใช้สีเดียวกับหัวคิ้วข้อดีก็คือมันจะดูไม่โดดออกมานะคะโหวันนี้เสียงเป็ดมากจริง เราก็ทำข้างเดียว ครึ่งเดียวหาไหม เนี่ยแหละค่ะมีคิ้วไม่มีคิ้วอู้ไม่ไหวนะจะขอเขียนอีกข้างเถอะก็คือถ้าช่วงที่ใส่ไม่ได้ผมออกแดงแบบนี้นะช่วงที่ผมออกบลอนด์ออกทองหน่อยฉันก็จะใช้เป็นอันเนี้ยค่ะเบนหัวคิ้วเคสตัว Designing Eyebrow N เบอร์ EX4 นะคะใช้อยู่เบอร์เดียวสีอ่อนสุดจะเห็นว่าเอาฝาแตกด้วยช่องที่หมดก็คือช่องนี้แหละค่ะนี่คือช่องที่ใส่ใช้ในการเบลนหัวคิ้วนะคะก็จะใช้สีอ่อนผสมสีกลางแล้วก็เบลนหัวคิ้วแต่ช่วงนี้ผมออกแดงก็ถนัดใช้เป็นตัว Naked โอ้โหสภาพอายเนาะเย็นเนาะเขียนอีกข้างนะเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคลิปที่เป็นคิวนะคะคือเป็นผู้หญิงมี how to คิวเยอะมากก็ยังไงช่วยลองเซิร์ช Google กันดูเนาะเผื่อดู how to เก่าๆจริงๆไซก็เขียนคิวอยู่ทรงเดียวเนี่ยแหละก็สำหรับคลิปนี้จริงๆก็คืออยากมาเห่อเนี่ยแหละค่ะคอสลุคนะคะตัว Rainbow สี Caramel สีน้ำตาลอ่อนนะคะหาซื้อได้ในเว็บของเขาคือเว็บ coslook.com นะคะ coslux.com หรือว่าหาซื้อตามร้านพวก Eve and Boy อะไรพวกนี้ก็มีนะคะถ้า Eve and Boy เนี่ยไซจำไม่ผิดจะอยู่ที่190บาทในเว็บของเขาอยู่ประมาณ200อะไรเงี้ยราคาประมาณนี้มันไม่ได้แพงอะแล้วมันเลิศมากข้อเสียอย่างเดียวอย่างที่บอกมันหมดไวมากดังนั้นแนะนำให้มีสต็อกไว้เพราะคราวที่แล้วไซเขียนไป1ข้างแล้วอีกข้างมันหมดเขียนไม่ได้เจ็บใจมากนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย